ำหรับเพลง14อีกครั้งของพิเศษโลโซนะครับเพลงนี้ก็เล่นอยู่ในคีย์ซีครับก็การเล่นก็ไม่ยากเลยนะครับง่ายๆเลยแล้วเป็นการเริ่มต้นการเพกกิ้งที่ดีของผู้เล่นเริ่มต้นด้วยนะครับก่อนอื่นเลยครับฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดติดตามช่องปิกกิต้าสตูดิโอด้วยนะครับไปดูการเล่นกันเลยเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวมาฝึกมือขวากันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะย้ายนิ้วชี้กับนิ้วกลางลงไปประจำที่สาย2กับสาย1นะครับนิ้วชี้สาย2นิ้วกลางสาย1นะครับเดี๋ยวเราเอานิ้วชี้มือซ้ายนะครับกดลงไปที่สายที่2ช่องที่1นะครับอย่างนี้นะครับโอเควิธีการเกาก็คือเกานิ้วชี้บนสาย2นิ้วกลางบนสาย1แล้วก็นิ้วชี้บนสาย2อ่ะเดี๋ยวผมจะพูดแต่สายอย่างเดียวนะ2 1 2โอเคไม่ใช่แม่สุคูณนะ2 1 2โอเคนี่นะครับโอเคเรามาดูเบสกันเลยดีกว่าครับเบสทั้งหมดของอินโทรนะครับจะเป็นการออนเบสทั้งหมด4คอร์ดนะครับเริ่มจากคอร์ดแรกคือคอร์ด C นะครับก็คือเราจะจับนิ้วนางลงไปที่โน้ตตัว C นะครับก็คือสายที่5ช่องที่3ครับตัวนี้นะครับเราจะใช้นิโป้ดีดมันนะครับและไอ้2สายที่เราดีดข้างล่างสาย2กับสาย1ที่เราฝึกตะกี้ก็ประจำด้วยนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับผมจะพูดด้วยว่าเบสนะครับตรง C นะครับเบส2 1 2แค่นี้ครับมีแค่นี้เบส2 1 2 1คอร์ดแล้วนะครับต่อไปเป็นการเล่นสายเปิดบนสาย4นะครับสายนี้ครับเราจะใช้นิโป้ดีเหมือนเดิมนะครับสาย4โน้ตนี้จะได้โน้ต D นะครับต่อไปคอร์ด D เล่นเหมือนเดิมครับเบส2 1 2ต่อไปนะครับคอร์ดที่3ครับใช้นิ้วกลางกดลงไปบนสาย4ช่องที่2นะครับได้โน้ตตัวนี้นะครับได้โน้ตตัว E นะครับวิธีการเกาก็เหมือนเดิมครับดีดครับเบส2 1 2ต่อไปเลยคอร์ดสุดท้ายคอร์ดที่4นะครับปล่อยนิ้วกลางออกครับกลับมาที่คอร์ด D เหมือนเดิมนะครับได้โน้ต D ตรงนี้นะครับเบส2 1 2จบแค่นี้ครับมีแค่นี้จริงๆนะครับเริ่มกันใหม่นะครับเริ่มจาก C ก่อนนะครับเบส C 2 1 2ต่อไปเบส D สายเปิดสายที่4เบส2 1 2ต่อไปเบส E สาย4ช่อง2นะครับกดลงไปแล้วกลับมาเบส D ครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นต่อเนื่องช้าๆนะครับเราจะเล่นทั้งหมด2รอบนะครับก็คือเริ่มกลับมา C อีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวช้าๆนะครับไปพร้อมกันนะครับ3 4อีกรอบหนึ่งแค่นี้เองครับเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งครับเป็นการเล่น2รอบต่อเนื่องนะผมจะไม่เว้นแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่นช้ากว่าเดิมนะครับ3 4ง่ายๆครับเอาไปฝึกกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ